ไปดูบรรยากาศสนุกสนานกันหน่อยนะครับเรียกพลังตั้งแต่เช้าเลยกับขบวนแห่พระเวสสันดรเข้าเมืองทั้งช้างจำลองทั้งผืนพระประวัติของพระเวสสันดรมากันจัดใหญ่จัดเต็มที่ชัยภูมิครับนี่แหละครับเป็นภาพของขบวนแห่พระเวสสันดรเข้าเมืองของชาวบ้านที่ตำบลนาฝายนะครับงานนี้เขาจะให้ผู้อาวุโสเป็นตัวแทนพระเจ้าสุทโธทนะกับนางสิริมหามายาแล้วขึ้นช้างคุณผู้ชมดูช้างหน่อยช้างที่พาขึ้นเนี่ยดูก็เอ๊ะทำไมช้างนิ่งจังเลยนี่เป็นช้างที่ทำขึ้นมานะครับทำขึ้นมาทำขึ้นมาจากโครงเหล็กแล้วก็เอากระสอบมาทาเป็นสีดำให้เหมือนหนังช้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาขึ้นกระบะแล้วก็ขับตามขบวนไปคุณผู้ชมครับแต่ค่อนข้างเหมือนจริงอยู่นะหูนี่กระดิกได้หน่อยนึงนะพับได้หน่อยนึงคุณผู้ชมและที่สำคัญคือไม่ต้องกลัวว่าอากาศร้อนแบบนี้ช้างจะตกมันแล้วไม่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างช้างมาอยู่ในขบวนด้วยเนี่ยเสร็จสับปุ๊บเก็บให้ดีเดี๋ยวปีหน้าเอาช้างกลับมาได้ใช้ได้อีกคุณผู้ชมครับทีนี้เนี่ยขบวนแห่เขาจะไปพร้อมกับวงมโหรีเป็นการสร้างจังหวะให้สนุกสนานดูคุณป้าท่านหนึ่งครับทำไมป้าเนี่ยเป็นตัวตึงที่ชัยภูมินี่ดีๆคนนี้หรอนี่โอ้ยคือแบบสนุกกับกิจกรรมนี้มากไม่ป้าลำสวยนะป้าลำสวยท่ามกลางแสงแดดและอุณหภูมิ43องศาป้าก็ยังทนได้เนาะร้อนจนตับจะแตกเนี่ยตับจะแลบอยู่แล้วคุณป้าก็ยังรำแบบนี้ครับความร้อนไม่มีผลกับคุณป้าเลยนะครับสุดท้ายก็แห่กันไปตามถนนในหมู่บ้านแหละคุณผู้ชมครับแล้วก็ไปจบที่วัดซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็เตรียมของไปไหว้เตรียมของไปถวายพระนะครับพวกข้าวเปลือกพวกขนมพวกผลไม้ครับสุดท้ายจบงานรับพรรับศีลจากพระเพื่อความเป็นสิริมงคลครับนี่ฮะอ่ะดูเรื่องของการร่ายรำของคุณป้าตัวตึงไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูหน่อยป้ากับหลานคู่นี้ยังไงจะทะเลาะกันหรือเปล่ามันเป็นกิจกรรมเรื่องของลานกีฬาต้านยาเสพติดแต่ระหว่างที่ป้าเนี่ยเต้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะหลานบอกว่าป้าไปเร็วๆป้าไปเร็วๆป้าไม่ยอมไปสักทีหลานก็เลยเกิดอาการหงุดหงิดไปดูภาพครับชมก็น่าสนุกดีนะฮะเป็นกิจกรรมนะครับเรื่องของการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของเทศบาลตำบลผือใหญ่อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกษครับนี่ฮะสนุกสนานแต่ทีนี้คุณผู้ชมสังเกตคุณป้าเสื้อส้มคุณป้านี่แบบคุณป้าเสื้อส้มนี่ระหว่างหลานกับคนอื่นเนี่ยกำลังแข่งกันอยู่ป้าก็ไปเชียร์ด้วยไปเต้นด้วยเชียร์ด้วยเออป้าไม่ใส่รองเท้าเนาะถือรองเท้าข้างนึงคุณผู้ชมฮะก็เป็นการแข่งขันกันอยู่แต่ทีนี้เนี่ยพอคนอื่นแข่งป้าก็ไปเชียร์ไปเต้นด้วยแต่ทีนี้มาดูตอนป้าแข่งบ้างเออเอาป้าแข่งไปยังไงนี่โอ้ท่าแล้วดูหลานเท้าเอวอยู่ป้าจะแข่งเปล่าจะมันจะถึงไหมเนี่ยมันจะถึงไหมป้าหันมาก่อนป้าก็เต้นนี่ใจเย็นสิหลานใจเย็นหลานสีอยู่นี่นี่เอานี่เอานี่เส้นชัยอยู่นี่เขาจะมาถึงแล้วป้าก็พยายามจะตีหลานก็เท้าเอวจะถึงแล้วเขาจะถึงเราแล้วป้าพยายามหน่อยป้าก็โอ้โหนี่ฮะตีกอล์ฟคนจนตีกอล์ฟคนจนกว่าจะถึงกว่าจะถึงนี่นี่บางทีหลานบอกนี่นี่นี่ตีให้ดูหลานต้องดึงตีให้ดูเลยทำไมป้าเนี่ยป้าเขาเรียกว่าป้าติดเล่นอ่ะป้าติดเต้นป้าติดเล่นนะฮะนี่ดูท่าดูท่าแล้วหลานบอกเท้าเอวเลยป้าเส้นชัยอยู่นี้นี่ถ้าเป็นเพื่อนกันนะแต่สุดท้ายคุณผู้ชมฮะอ้าวถึงเส้นชัยหลานก็บอกเข้ามาป้าถึงเส้นชัยแบบที่หูลุ้นเกือบตายนะครับนี่หลายคนก็เลยบอกว่าแซวเหมือนกันบอกว่าโอ้โหไม่รู้คู่นี้กลับบ้านไปจะไปเคลียร์กันเยอะหรือเปล่าเอานอกจากนี้มีหลายกีฬาคุณผู้ชมฮะวิ่งผัดกระสอบคุณโจเคยเล่นไหมวิ่งผัดกระสอบเคยด้วยนะที่สุดคันด้วย
โอ้เคล็ดลับสำคัญคืออะไรรู้ไหมต้องเอาเท้าทั้งสองข้างแย่เข้าไปในมันจะเป็นเหลี่ยมอ่ะคุณผู้ชมตรงซอกอ่ะแล้ววิ่งให้เร็ววิ่งให้เร็วดิวิ่งผัดกระสอบบางทีผมเล่นอ่ะผมนี่เห็นไหมมันจะต้องเร็วมันต้องปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บเหนื่อยใครบอกไม่เหนื่อยอ่ะวิ่งผัดกระสอบเสร็จสับปั๊บอุ้มลูกโป่งน้ำขอดูอุ้มลูกโป่งน้ำหน่อยนี่เป็นผมเล่นของแตกทำไมอ่ะก็แค่อุ้มอ่ะไม่เราบางทีเราสนุกไงเนี่ยอันนี้ยากนะฮะอุ้มลูกโป่งน้ำนะฮะบางคนจะแตกไปแบบนี้เอานอกจากอุ้มลูกโป่งน้ำแล้วก็มีกีฬาหลากหลายประเภทให้ทุกคนได้สนุกสนานกันเหนือสิ่งอื่นใดคุณผู้ชมเอาภาพเหล่านี้มาให้คุณผู้ชมได้ดูเพราะว่าอยากให้ทุกคนเกิดความสามัคคีนี่ฮะเป็นกิจกรรมในครอบครัวแต่ว่าหลานกับป้าเนี่ยกลับไปสงสัยมีเรื่องกันแน่นอนไม่เป็นไรแพ้ชนะในเกมนะเออแต่ดูหลานไม่ค่อยสามัคคีกับป้าแล้วล่ะมาทางนี้อะไรอย่างเงี้ยหลานต้องไปเชียร์ทีมอื่นแล้วกลับบ้านไปขอถามหน่อยนะว่าเป็นไงเคลียร์กันลงตัวหรือเปล่าจับป้าไปซ้อมใหม่คุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งบรรยากาศอันนี้เป็นกีฬาว่าวไทยนะครับเป็นการชิงเวหาระหว่างจุฬากับปักเป้าดูซิว่าใครจะแน่กว่ากันครับโอ้โหนี่ฝั่งคนภาคเองก็แบบตะเบงสุดเสียงแล้วนะปกติอ่ะจุฬาปักเป้าเวลาเขาเล่นกันอ่ะเรามักจะเห็นแบบลานโล่งๆอย่างสนามหลวงสนามหลวงอันนี้เล่นกลางแม่น้ำจ้ะอันนี้เล่นกลางแม่น้ำนะเห็นว่าหนึ่งเดียวในประเทศไทยเลยนะครับคุณผู้ชมครับศึกเจ้าเวหาแข่งกันระหว่างจุฬากับปักเป้านะครับในงานสืบสานกีฬาว่าวไทยที่แม่กลองอัมพวาของสมุทรสงครามคุณผู้ชมครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วจุฬาขึ้นใช่ไหมนี่จุฬาขึ้นแล้วพอขึ้นเสร็จปุ๊บกติกาก็คือว่าไม่รู้ละทำยังไงก็ได้ไปเกี่ยวว่าวของอีกฝั่งหนึ่งกลับมาอยู่ในฝ่ายตัวเองให้ได้ใช่เออนี่แหละต่างฝ่ายต่างก็ต้องมีกลยุทธ์กันนะฮะว่าเอายังไงดีจะเข้าใกล้ยังไงจะเกี่ยวมายังไงคุณผู้ชมครับงานนี้คือลุ้นว่าเอาล่ะจะเกี่ยวฝั่งตรงข้ามมาได้ไหมแล้วก็ต้องลุ้นต่อว่าไอ้จังหวะตอนที่มันลงเนี่ยว่าวเราจะตกน้ำหรือเปล่าเออนั่นแหละสิผมกังวลว่าเวลาลงตกน้ำตอนสมัยเด็กๆอ่ะผมเคยทำว่าวด้วยนะครับทำว่าวคุณผู้ชมฮะเอากระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยกระดาษหนังสือพิมพ์แล้วก็ไปเข้าไปในครัวขโมยข้าวแม่ข้าวสุกแม่ขอแม่สักก้อนนึงแล้วมาแปะแปะแปะทำเป็นว่าวแล้วมีตัวขึงเป็นไอ้นี่แม่เป็นโครงนะเป็นโครงแล้วสมัยก่อนเหรอเราต้องไปบ้านใครเป็นบ้านคุณลุงคุณตาไปให้เขาสอนเหล่าไม้ไผ่เหล่ายังไงถึงจะขึ้นดีทวงยังไงถึงจะดีอันนี้มันได้เป็นภูมิปัญญาทำเขาเรียกว่าคนรุ่นเก่าสอนคนรุ่นใหม่แต่สมัยนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วเนาะนี่พี่หนุ่มก็เลยชอบเล่นว่าวตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ผมเป็นคนเก่งเฮ้ยผมเล่นว่าวเก่งนะคุณงานนี้ไปอันมีหลายว่าวหลายแบบทั้งเหล่าเอ๊ะเหล่าเหลาว่าวเหลาว่าวเหลาว่าวอย่างนี้หรือเปล่าทำว่าวเปล่าคุณจะมีวิธีการทำอ่ะโชว์ว่าวไหมไหนขอดูหน่อยมีหลายแบบนะฮะอ๋อนี่ไงเหลาว่าวภาษาชาวบ้านนี่เขาเหลาไม้ไผ่อย่างนี้ระวังนิ้วนะกังวลนิ้วนี่แหละเขามีเทคนิคนะเขาเอาให้ผ้าลองก่อนแล้วก็เหลาเออนี่ๆเดี๋ยวคนแก่ๆอย่างเงี้ยนึกถึงโชว์ว่าวไทยว่าวแฟนซีคุณผู้ชมเอ้าอ้าวนี่จุฬาปักเป้าใครอยากไปนะไปผมแนะนำนะไปดูกันคุณผู้ชมครับการแข่งขันนี้ที่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามแล้วไปที่นั่นแล้วก็อย่าลืมไปกินด้วยนะของกินเยอะของกินนะนี่คุณจะชอบพูดเรื่องของกินนะคุณทำรายการอาหารวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้